ความเป็นมาอาจารย์ไพศาลแสนชัยสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะหลายคนจะได้ยินชื่อของอาจารย์ไพศาลแสนชัยค่ะผู้มีความสามารถพิเศษเรื่องสัมผัสที่6อาจารย์ไพศาลแสนชัยนะคะเกิดเมื่อวันที่25มีนาคมพ.ศ.2502ปัจจุบันเนี่ยอาศัยอยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะจบการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนหนองสาลีมัธยมศึกษาโรงเรียนเมธีวุฒิกรลำพูนอุดมศึกษาสาขาธุรกิจแผนกบัญชีจากวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะความเป็นมาคนละลือชาติของอาจารย์ไพศาลต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2524อยู่ดีๆก็เกิดอ่อนเพลียอ่อนไหวหายจะไปล้มแต่จู่ๆก็หมดแรงลงบนที่นอนค่ะก่อนจะนิมิตฝันได้ว่าตัวเองเนี่ยยืนอยู่ท่ามกลางสนามของมหาวิทยาลัยและมีชายชราอายุประมาณ90กว่าปีสะพายย่ามเรียกได้ว่าคล้ายกับคนเนี่ยนำหน้าศพที่พาผู้ตายใช้เดินทางไปอย่างปรโลกเมื่อชายชราคนนี้นะคะเข้ามาใกล้อาจารย์ไพศาลจึงจำได้ว่าลุงคนนี้เนี่ยเสียชีวิตไป10กว่าปีที่แล้วเขาเนี่ยนำข้าวเหนียวมาให้อาจารย์ไพศาลกินอาจารย์ไพศาลก็กินจนหมดและลุงคนนั้นค่อยๆเลือนหายไปค่ะจากนั้นนะคะอาจารย์ไพศาลก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาค่ะจดจำเรื่องราวได้ดีเพราะเหมือนกับเกิดขึ้นจริงและความอ่อนเพลียที่ไม่สบายนั้นหายเป็นปิดทิ้งหลังจากเริ่มฝันเสมือนจริงนะคะอาจารย์ไพศาลก็เริ่มพบกับชายชุดนักรบค่ะที่ชวนอาจารย์ไพศาลเนี่ยไปที่แห่งหนึ่งโดยบอกว่าเป็นที่ที่มนุษย์ทุกคนไปอยู่หลังจากตายจากโลกนี้และได้พาไปเห็นสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้ที่เกิดจากผลบุญผลกรรมว่ามันส่งผลอย่างไรเรียกได้ว่าไปมาหาสู่กับต่างภพต่างชาติอย่างตลอดเวลาค่ะหลังจากที่อาจารย์ไพศาลเนี่ยเดินทางไปยังโลกหน้ามาหลายครั้งจึงได้นำเรื่องราวต่างๆมาบอกกับเพื่อนๆมนุษย์หลังจากตื่นขึ้นมาแล้วให้รับทราบถึงเวรกรรมที่ได้ก่อไว้ในอดีตจนถึงปัจจุบันจึงเปรียบได้ว่าอาจารย์ไพศาลเนี่ยมีสัมผัสที่6และเปรียบเสมือนผู้นำสารจากต่างภพไม่เพียงเท่านั้นนะคะอาจารย์ไพศาลก็ยังเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาช่วยนิมิตกรรมของแต่ละบุคคลเพื่อบรรเทาวิบากกรรมต่างๆด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือที่มาที่ไปของอาจารย์ไพศาลคนละลือชาติล่ามจากมารกสวรรค์ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset